วัสดีค่ะกลับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับดิฉันกุลนิภาตึ้งสกุลในรายการสี่แยกมหาชัยรายการที่จะนำเสนอประเด็นต่างๆที่น่าสนใจและเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราค่ะสำหรับใครที่เคยเห็นการเผาถ่านก็คงจะพอทราบกันดีนะคะว่าการเผาถ่านนั้นจะก่อให้เกิดควันไฟในปริมาณที่สูงและลอยฟุ้งในอากาศเป็นเวลานานเพราะการเผาแต่ละรอบนะคะจะกินเวลานานหลายชั่วโมงหรือหลายวันตามปริมาณของไม้ซึ่งกิจการนี้นะคะยังมีให้เห็นในตำบลยกกระบาดและก่อให้เกิดเป็นเรื่องข้อร้องเรียนเพราะควันไฟจากการเผาถ่านสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียงเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคนเผาถ่านจะทำอาชีพนี้ต่อได้หรือไม่ติดตามได้ในรายการสี่แยกมหาชัยในวันนี้ค่ะปัญหามลพิษจากฝุ่นควันและกลิ่นเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยากที่สุดก็ว่าได้และยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญได้มากที่สุดเช่นกันและอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของควันฝุ่นและกลิ่นก็คือเรื่องของกิจการเผาถ่านในพื้นที่หมู่5ตำบลยกกระบาดเขตเทศบาลตำบลหลัก5ซึ่งเป็นชุมชนที่ยังมีการประกอบกิจการเผาถ่านเพื่อจำหน่ายกันอยู่หลายหลังคาเรือนและเป็นการเผาแบบชาวบ้านดั้งเดิมหรือการเผากลางแจ้งที่ทำกันมาเป็น10ปีแล้วจากการสอบถามชาวบ้านบอกว่าแต่ก่อนก็ไม่มีการร้องเรียนอาจเป็นเพราะชาวบ้านแถวนี้อยู่กันมานานและเข้าใจดีว่าเป็นอาชีพดั้งเดิมแต่เมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาเริ่มมีการร้องเรียนเกิดขึ้นนายบุญชอบทับไกลผู้อำนวยการกองงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลหลัก5เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ชี้แจงว่าเรื่องร้องเรียนจากการเผาถ่านเกิดขึ้นมาประมาณ1ปีแล้วเนื่องจากมีชาวบ้านบอกว่าได้รับผลกระทบจากการเผาถ่านจากกลิ่นและควันซึ่งผู้ร้องนั้นเป็นผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยใหม่ในพื้นที่เมื่อประมาณไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการอยู่กับธรรมชาติและหวังจะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์จากพื้นที่ตรงนี้แต่กลับมาเจอปัญหาควันจากการเผาถ่านเลยมีการร้องเรียนซึ่งที่ผ่านมาทางเทศบาลตำบลหลัก5ได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับผู้ประกอบกิจการเผาถ่านมาอย่างต่อเนื่องซึ่งมีอยู่11รายและทุกรายก็ทำกิจการนี้มานานมากกว่า10ปีจากการตรวจสอบก็ได้แนะนำให้ปรับปรุงตามกำลังทรัพย์ที่ทำไว้เพราะการเผาถ่านที่ทำกันเป็นแบบดั้งเดิมเผาจากเตาใช้ฟืนใช้ฟางไม่ใช่อุตสาหกรรมใหญ่การปรับปรุงจึงทำเพียงแค่เอาแสลนมากั้นทำหลังคาคลุมติดระบบสปริงเกอร์น้ำทำที่ดูดอากาศผ่านน้ำในคลองซึ่งก็ช่วยลดปริมาณฝุ่นควันกลิ่นได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ผู้ประกอบการบางรายก็เลิกทำกิจการไปเลยเพราะไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรให้ไม่มีกลิ่นควันเล็ดรอดออกมาด้วยวิธีการที่ไม่ต้องลงทุนมากนักก็เราก็มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าทางสำนักงานเทศบาลตำบลหลัก5ก็ทำตามขั้นตอนตามกฎหมายแต่เนื่องจากว่าบางจุดเนี่ยเราก็ควบคุมแต่ด้วยความที่ชาวบ้านเองคือเรื่องกำลังทรัพย์นะแล้วก็ที่เขาประกอบอาชีพเนี่ยบางส่วนก็คือมันไม่มีกำลังเงินที่จะปรับปรุงทั้งหมดทันทุกทีให้แบบปลอดทั้งทีเดียวเลยเนี่ยมันไม่ได้มันก็เลยต้องค่อยปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็ค่อยปรับปรุงเพราะเนื่องจากว่ากำลังทรัพย์เขาน้อยก็โอเคค่อยๆกั้นสแลนแล้วก็มีระบบดูดไปบ้างนะครับผมป้องกันได้ระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้ป้องกันทั้งหมดจริงๆถ้าจะเอาได้ดีที่สุดก็คือต้องเป็นระบบปิดแต่ว่าถามว่ากับชาวบ้านที่กับกำไรเล็กๆน้อยๆมันก็ไปลงทุนใหม่มันก็ลำบากอีกก็บางทีเราก็ลำบากในนามของเทศบาลบางทีก็ลำบากใจตรงที่ว่ากับชาวบ้านที่ทำกินแต่ถ้าจะตึงมากไปก็ไม่ดีหย่อนมากไปก็ไม่ดีแต่คุณทำให้คนอื่นเดือดร้อนคุณก็ต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับนายสมชายนาคบุตรผู้ประกอบการเผาถ่านรายหนึ่งในพื้นที่ที่ทำมากว่า20ปีบอกว่าแต่ก่อนโรงเผาถ่านของตนก็ไม่ได้มีอะไรปกปิด
เผากลางแจ้งก็มีควันลอยฟุ้งตามธรรมชาติของการเผาถ่านแต่ก็ไม่ใช่ฟุ้งมากเพราะเมื่อเกิดควันก็ต้องคอยพรมน้ำไม่ให้ไฟลุกให้ความร้อนระอุอยู่ในกองถ่านแต่ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญแน่นอนซึ่งหลังจากที่ทราบว่ามีการร้องเรียนก็ได้มีการปรับปรุงตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ไม่ได้คิดจะละเลยเพราะก็อยากประกอบอาชีพนี้ต่อไปถ้าเลิกก็ไม่รู้จะทำอะไรแทนผมทำมาร่วม20ปีแล้วครับก็แบบนี้แหละครับเราจะเผาเวลาไหนครับก็ตลอดอ่ะตั้งจุดเราหยุดไม่ได้ตั้งคืนก็มีเผาด้วยก็ต้องดูตลอดแต่มีคนดูคนเฝ้าตลอดนี่ไงติดหัวสเปรย์น้ำติดสปริงเกอร์ให้แล้วอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพอนั้นเนี่ยพวกนี้เอาลงหมดคิดว่ามันเอาอยู่ไหมไม่อยู่หรอกยังไงก็ไม่อยู่แต่มันก็น้อยลงในฐานะที่เราเป็นคนทำอาชีพเนี้ยมาดั้งเดิมเลยเราอยากจะพูดอะไรตรงนี้คะ ยังไงอย่าเลยครับจะให้เราหยุดได้ไหมเลิกไม่ได้ไม่ได้เพราะอายุป่านนี้เราไปหางานที่ไหนทำได้50กว่าแล้วเนี่ยโรงงานก็ไม่รับแล้วตรงนี้จะทำงานต่อจะหาวิธีป้องกันให้ได้มากกว่าก็เราก็ต้องหาวิธีเรื่อยไปตอนไหนมันอยู่ได้ยังไงเราก็ต้องทำเราก็พยายามทำเต็มที่อ่ะคือมันออกไปให้น้อยที่สุดที่เขาร้องเรียนมาไม่ใช่เราไม่ฟังเราก็ฟังผมก็ทำปรับปรุงทำอะไรให้หมดเช่นเดียวกับนายนพพลพวงแก้วผู้ประกอบการเผาถ่านอีกหนึ่งรายที่อยู่ใกล้กันรายนี้ก็เผาถ่านขายมากว่า10ปีแล้วแต่เดิมก็เป็นระบบเปิดแต่หลังจากร้องเรียนก็ได้พยายามปรับปรุงแก้ไขทั้งการทำหลังคาคลุมทำเครื่องดูดควันต่อลงในคลองเพื่อหวังให้ดูดซับควันมีการติดตั้งระบบสเปรย์น้ำเพราะไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้ใครผมว่ามันก็ยากแต่เราก็จะพยายามทำให้เพราะเราต้องทำมาอาชีพนี้ทำมาหากินอาชีพนี้ฮะก็ต้องทำอ่ะอันไหนที่ทำให้ได้มากได้ผลประโยชน์มากที่สุดก็ต้องทำให้มันได้ผลนะก็ต้องทำอ่ะเราก็อาชีพนี้เป็นอาชีพหลักอะนะทำมาหากินมาก็ต้องนานแล้วได้ตังก็ได้จากนี้แต่มันก็ได้ไม่เยอะหรอกแต่คือมันเหมือนเป็นงานจากสวนจากอะไรมันก็ได้ตรงนี้มาเสริมอีกหน่อยคือเหมือนเราอยู่ซอยเดียวกันอยู่บ้านเรือนเคียงกันอย่างบางทีแถวเนี้ยเราแวะใกล้เคียงเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเขาก็ร่วมมือกับเราดีเขาบอกบางทีอันไหนบางทีเขาบอกว่าเออเหม็นนะอะไรนะเราก็พยายามปิดบางๆให้เขาก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่บางทีคนที่อื่นเข้ามามันก็พูดได้เหมือนกันตอนนี้เป็นระบบเปิดจะใช้ระบบต่างๆมาควันลดน้อยลงเยอะไหมน้อยครับเพราะว่าเราใช้เวลามากขึ้นใช้เวลามากขึ้นหลายวันมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็พยายามเปิดควันให้น้อยลงผมว่ามันก็หายไปเยอะสนับสนุนโดย MC Fibernet อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้วยไฟเบอร์ออปติก 100% โดยมหาชัยเคเบิลทีวีออนไลน์สนุกไม่มีสะดุดความสุขเต็มร้อยโทร034-425-567และ091-152-6666สนับสนุนโดย MC CCTV กล้องวงจรปิดระดับ HD โดยมหาชัยเคเบิลทีวีรับประกันนาน4ปีเซอร์วิสดีตลอดชีวิตโทร034-425-456และ091-152-6666การเผาถ่าน1เตาที่ต้องใช้ไม้ประมาณ1คันรถกระบะและจะกินเวลาในการเผาราว10วันซึ่งตลอดเวลาการเผานะคะจะต้องจุดไฟอยู่ตลอดค่ะทำให้เกิดควันอยู่เป็นช่วงๆซึ่งคนเผาถ่านก็บอกว่าพยายามทำให้ควันลดน้อยให้มากที่สุดแต่ระบบที่ใช้อยู่นะคะก็ยังไม่สามารถป้องกันกลิ่นและควันได้อย่าง 100% แบบที่ผู้ร้องต้องการจึงทำให้ผู้ร้องนะคะได้ร้องผ่านสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะเมื่อวันที่22พฤษภาคม2562นายพินิจตันติวินยูพงศ์ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน3สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการเผาถ่านในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลยกกระบาดจากการร้องเรียนของประชาชนโดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลัก5สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและผู้นำท้องถิ่นของหมู่5ตำบลยกกระบาดร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยการร่วมการตรวจสอบครั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกหน่วยงานช่วยกันหาทางออก
พื่อให้คนเผาถ่านทำอาชีพต่อไปได้และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงจะมีการตรวจสุขภาพคนเผาถ่านและชาวบ้านโดยรอบด้วยว่าได้รับผลกระทบจากการเผาถ่านหรือไม่บนพื้นฐานของการทำประกอบอาชีพเผาถ่านในลักษณะดังกล่าวเนี่ยมีสิ่งใดที่ควรจะปรับปรุงพัฒนาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางด้านมลพิษด้านควันนะครับที่ไปกระทบต่อพี่น้องประชาชนท่านอื่นตรงนี้เนี่ยเราก็เดี๋ยวเราจะไปประชุมกันในช่วงพักบ่ายอีกครั้งหนึ่งก็จะมีบทสรุปที่น่าจะเป็นทางออกนะฮะในเบื้องต้นได้นะครับในส่วนของการดำเนินการเนี่ยเท่าที่เห็นนะครับก็คือการเป็นการเผาถ่านในลักษณะของการเปิดโล่งนะครับแล้วการใช้สแลนเนี่ยมันก็มีจุดรั่วไหลที่ท่านเห็นนะฮะมันไม่สามารถป้องกันควันที่จะมาออกมาได้ส่วนการใช้พัดลมดูดเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านการกรองอะไรนะมันก็เหมือนเดินให้มันออกไปนอกจากที่เผามันก็ไปกระทบต่อพื้นที่พี่น้องประชาชนในที่อาศัยอยู่นะครับส่วนทางนายอภิชนส่งสุขนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครให้ความเห็นว่าเรื่องที่ว่าใครจะมาก่อนหรือมาหลังไม่ใช่ประเด็นเพราะหากจะทำกิจการใดๆในพื้นที่ก็ต้องทำให้ถูกต้องและกิจการการเผาถ่านก็จัดว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องมีการควบคุมให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรวมทั้งปัญหาเหตุรำคาญต่างๆที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงซึ่งหลักเกณฑ์ในการควบคุมกิจการประเภทดังกล่าวหลักๆคือต้องตั้งอยู่ห่างไกลชุมชนไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนอยู่ห่างจากแหล่งน้ำแม้ว่ากิจการเผาถ่านเนี่ยที่ชาวบ้านเขาทำอยู่นะฮะจะเขาจะบอกว่าทำมานานแล้วอะไรแล้วแล้วก็อีกหลายอย่างเลยในสมุทรสาครที่มีกิจการที่ต้องทำเนี่ยนะครับที่ทำมานานแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนหนึ่งเขาต้องยอมรับว่ากิจการต่างๆเหล่านี้มันเป็นกิจการที่มีกฎหมายเข้ามาควบคุมนะฮะก็คือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับที่เขาออกควบคุมมานานแล้วนะครับทีนี้ในการทำกิจการเนี่ยนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าทำแล้วมันก็ต้องไม่ส่งผลกระทบนะครับแม้กระทั่งตัวคนทำเองหรือผู้ที่อยู่อาศัยนะครับโดยรอบนะครับอย่างเราเห็นเนี่ยพื้นที่ของบ้านแพ้วใช่ไหมฮะเราเห็นว่ากิจการเผาถ่านเขาจะทำอยู่ในสวนแล้วนะครับแม้ว่าจะอยู่ในสวนแต่ปรากฏว่าถ้าทำแล้วเนี่ยมันมีปัญหากับคนที่อยู่บ้านข้างเคียงหรือแม้กระทั่งตัวคนทำเองเนี่ยคือเผาแล้วมันมีมลพิษเกิดขึ้นมีมลพิษทางอากาศเกิดขึ้นถ้ามันไม่ได้ถูกการป้องกันหรือว่าควบคุมเองเนี่ยมันก็ถือว่ายังไม่ถูกต้องก็คงจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อทำให้มันถูกต้องนะครับทั้งเพราะมันจะเป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของทั้งเชิงของคนที่ทำเองนะครับในเรื่องของผลกระทบในเรื่องการปรับปรุงระบบป้องกันควันกลิ่นกระทบต่อชุมชนทางด้านนายยงยุทธโคชเกรงผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลยกกระบาดให้ความเห็นว่าทางหน่วยงานภาครัฐควรหาแนวทางหรือออกแบบระบบมาให้กับทางชาวบ้านแต่ไม่ควรเป็นระบบที่มีราคาสูงเพราะชาวบ้านกลุ่มนี้ไม่มีเงินลงทุนขนาดนั้นแน่นอนอีกอย่างระบบป้องกันกลิ่นที่โรงงานใหญ่ๆใช้กันอยู่ที่ต้องลงทุนมหาศาลก็ยังป้องกันกลิ่นไม่ได้เลยมีแบบอ้างอิงอ่ะถ้าสมมติว่าทำระบบนี้แล้วมันไม่แพง แล้วก็ชาวบ้านทำได้ใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวอย่าใช้คำว่าไม่แพงใช้ว่ามีงบประมาณเท่าไหร่ไม่ใช่ครับไม่ใช่มีคือสิ่งที่เสนอแบบไม่ใช่ผมไปซื้อแบบใช่ไหมครับว่าจะต้องมีอะไรถูกเรียงแต่ว่าถ้าทำเป็นรูปแบบนี้งบประมาณอาจจะประมาณนี้ชาวบ้านก็เอามาดูว่าเราครับแล้วเราทำได้ไหมระดับนี้ซึ่งเรื่องการลงทุนสร้างระบบป้องกันนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการเผาถ่านคิดไม่ตกเหมือนกันเพราะระบบที่ทำอยู่ที่มีเพียงสปริงเกอร์ฉีดน้ำสแลนคลุมเครื่องดูดอากาศก็ลงทุนไปหลายหมื่นแล้วแต่ถ้าจะให้ลงทุนมากกว่านี้ก็คงไม่ไหวเพราะการเผาถ่านก็ใช่ว่าจะได้กำไรมาก
ผาเตาหนึ่งในเวลา10กว่าวันได้กำไรอยู่ราว 2,000 บาทเท่านั้นมันก็ได้ในระดับครึ่งทางในความรู้สึกของตัวเองคนทำครึ่งทางอย่างเราเปิดน้ำเนี่ยความชื้นของน้ำมันก็คือกบของกลิ่นไปได้บ้างไปบางส่วนแต่การทำไม่ใช่หมายถึงว่าคุณจะเจาะเตาหนึ่งเนี่ยรอบเตานะคุณเจาะหมดเลยไม่ใช่คุณก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปที่ละรูสองรูยอมช้าดีกว่าคนอื่นเดือดร้อนและอีกครึ่งทางที่มันปล่อยออกไปที่พี่พูดถึงเราจะรับผิดชอบตรงนี้ยังไงเขาบอกว่าแม้ว่าจะออกไปน้อยแต่เขายังเหม็นอยู่เราอยากบอกอะไรเขาคือว่าทำอะไรเราอยากให้เขาเข้าใจในความเป็นความมาหากินของชาวบ้านด้วยมันไม่ใช่มีแค่ว่าเตาถ่านหรอกที่เหม็นโรงงานก็เหม็นเวลาคุณขับรถผ่านไปอ่ะเขาก็โดนร้อนเหมือนที่เราโดนร้อนนั่นแหละอยากให้อยู่ในระดับของความเป็นจริงตรงกลางร่วมกันเราก็อยากอยู่ร่วมกับคุณก็อยากอยู่ร่วมกับเราถูกไหมเมื่อกี้ที่ได้ฟังแล้วเขาบอกว่าถ้าจะต้องใช้ระบบแบบว่าป้องกันเลยแบบ 100% มันต้องลงทุนแบบเยอะมากเราพร้อมที่จะลงทุนไหมเราไม่มีเงินหรอกไม่มีเงินขนาดนั้นถ้าเกิดเรามีรวยขนาดนั้นเราคงไม่เผาถ่านอยู่แบบนี้ใช่ไหมอ่ะสิ่งนี้ว่าเราใช้เราทำขนาดนั้นเราคงสู้กับเขาไม่ได้เราไม่มีเงินตัวนั้นที่จะไปทำให้คุณขนาดนั้นทีนี้เราเองเราเผาถ่านทุกวันนี้เราก็ยังใช้หนี้ติ่นในสิ่งที่เราหยิบยืมคนอื่นเขามาเพื่อมาทำเนี่ยต่างๆนานาเนี่ยเรายังไม่หมดเลยถ้าสมมติเขาขีดเส้นมาเลยว่าถ้าคุณป้องกันไม่ได้ 100% ต้องยกเลิกกิจการจะว่ายังไงเราก็ต้องปรึกษาเขาแหละว่าขอเวลาขอเวลาได้แค่ไหนสมมติว่าทำที่นี่ทำงานอย่างเงี้ยถอดออกไปเลยไม่ต้องทำงานถามว่าเราจะเอาเงินที่ไหนในการที่ว่าดูแลครอบครัวเราไม่ได้ตัวคนเดียวเรามีลูกเหมือนกันเราก็ต้องขอความเห็นใจคุณบ้างว่าคุณให้เวลาเราได้แค่ไหนเพราะเราก็ต้องทำตรงเนี้ยเพื่อที่จะเรามีเงินในการที่จะกินต่อในการที่เราจะประกอบอาชีพอื่นต่อไปถูกไหมคะสำหรับกิจการเผาถ่านในลักษณะนี้ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรวจแล้วเห็นว่ายังไม่เข้าข่ายเป็นกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรมหากผู้ประกอบการต้องการประกอบอาชีพนี้ต่อก็คงต้องปรับปรุงระบบให้ดีกว่าเดิมตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขโดยเฉพาะระบบบำบัดมลพิษทางอากาศเนื่องจากหลายหน่วยงานพิจารณาแล้วว่าที่มีอยู่เดิมยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค5นครปฐมจะประสานกลุ่มควบคุมมลพิษมาตรวจวัดท่าอากาศนอกจากนั้นแล้วจะมีการคัดกรองสุขภาพของประชาชนแต่ท้ายที่สุดหากผู้ประกอบการไม่สามารถลดมลพิษในอากาศให้ไม่กระทบต่อชุมชนได้ก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอาชีพเป็นอย่างอื่นที่เหมาะสมการปรับปรุงให้การเผาถ่านเป็นระบบปิดไม่มีควันไม่มีกลิ่นฟุ้งออกไปก็ดูท่าว่าจะเป็นเรื่องยากพอสมควรกับชาวบ้านกลุ่มนี้ที่ทำตามวิธีดั้งเดิมและที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องของการลงทุนค่ะที่พวกเขาอาจสู้ไม่ไหวซึ่งหากหน่วยงานไหนพอจะหาระบบป้องกันแบบที่ไม่ต้องลงทุนสูงก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะคะเพราะก็จะทำให้อาชีพนี้ยังสามารถทำต่อได้และทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันได้ค่ะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ